แฟนแฟนใจหายบีมพิมพิชยาตีได้หนึ่งแต้มนัดแพสสหรัฐอเมริกาวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ จากกรณีเมื่อวันที่17กันยายน2566รายงานผลการแข่งขนันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกพบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับที่3ของโลกสึกวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024นัดที่2นะคะจากการแข่งขันนะคะทีมไทยคะ่ะแพ้ไป3เซตรวดคะ่ะด้วยคะแนน13-25 16-25และ18-25นะคะ ซึ่งหลังจากที่สหรัฐเอาชนะไทยเราไปได้นะคะอันดับโลกก็พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ2เช่นเดิมค่ะและไทยนะคะก็คะแนนลดลงไปอีกค่ะแต่ก็ยังอยู่อันดับที่14เช่นเดิมนะคะส่วนกระแสหลังผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้สหรัฐอเมริกายังไม่จบค่ะแฟนวอลเลย์บอลหลายคนนะคะหลังจากที่ได้ทราบสถิติหลังในหมวดเกมบุกนะคะต่างก็อดสงสยัยและเป็นห่วงไม่ได้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับฟอร์มการเล่นของบีมพิมพิชยากกรมมี B. หลังมือหนึ่งของทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทยค่ะสามารถทําคะแนนจากเกมบุกนัดพบสหรัฐอเมริกาไปได้27คะแนนซึ่งผู้ทําคะแนนสูงสุดนะคะคือชาชุออนโมกสีค่ะตบได้9คะแนนรองลงมาคืออชาราพรคงยศทําไปได้7แต้มขณะที่บีมพิมพิชยากกรมทั้ง3มเซตนะคะ ตบทำคะแนนไปได้เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นประสิทธิภาพลบ21.43%จนหลายคนนะคะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งมีหลายจังหวะเลยค่ะโค้ดด่วนต้องเปลี่ยนโมเมธนัชาลงมาแทนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าฟอร์มของบีมพิมพิชยานั้นถือว่าดรอปลงจนแฟนๆใจหายเพราะในการแข่งขัน VNL 2023 บีมนะคะเป็นผู้ทำคะแนนหลักให้ทีมชาติไทยในฐานะเอสปิดบอลแรกคีย์แมนสำคัญในนัดที่ไทยชนะจีนครั้งแรกในรอบ8ปีด้วยสไตล์การตีที่รวดเร็วกระโดดสูงตีทัดบล็อกเก่งรวมถึงหลายๆแมตช์ก็ได้ท็อปสกอร์เช่นนัดที่ชนะแคนาดาบีมทำได้มากถึง20คะแนนตบทำคะแนนไป19คะแนนเสิร์ฟเอสไป1คะแนนใน3เซตนะคะ ความคาดหวังของคนดูนะคะที่จะให้บีมช่วยทำคะแนนให้ทีมจึงมีมากขึ้นยามที่ทีมคับขันต้องการคนจบสกอร์เนื่องจากปัจจุบันนะคะไทยมีปัญหาเรื่องการรับบอลเสิฟอ,อย่างมากต้องตีบอลแก้หลายครั้งหากได้คนช่วยตีบอลแก้มีประสิทธิภาพทีมจะมีโอกาสชนะหลายๆชาติเพิ่มมากขึ้นส่วนการแข่งขันที่จะเจออิตาลีในวันพรุ่งนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งบททดสอบค่ะ ของราชินีบีหลังของเมืองไทยว่าจะเค้นฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้หรือไม่สำหรับการแข่งขันสึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก 2, 2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์นะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลุ่มซีที่ต้องลงสนามพบทีมชาติอิตาลีเพื่อลุ้นหา2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อไป ผลงานแข่งขันสองนัดแรกนะคะวอลเลย์บอลสาวไทยยังสะกดคำว่าชัยชนะไม่ได้ซึ่งพวกเธอนะคะพ่ายให้กับทีมชาติเยอรมนี3มเซตร,รวดแล้วมาพ่ายให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอีก3เซตร,รวดในนัดที่2ส่วนในเกมนัดนี้ค่ะเป็นการแข่งขันนัดที่3พวกเธอต้องพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีในวันที่19กันยายนนี้เวลา19นาฬิกา30นาที ก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะคะทีมงาน a n Spotlight ขออาสาพาทุกคนไปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอันดับโลกระหว่างไทยพบอิตาลีเพื่อดูความเป็นไปได้ว่าไฟายไหนจะมีโอกาสเก็บชัยชนะไปได้มากกว่ากันถ้านับสถิติย้อนกลับไปนะคะทั้งสองชาติค่ะเคยเจอกันอยู่หลายครั้งซึ่งการพบกันทั้ง5ครั้งหลังสุดลูกยางสาวไทยไม่เคยคว้าชัยได้เลยในตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งหากย้อนไปนะคะทีมชาติไทยค่ะสามารถปรบับทีมชาติอิตาลีต้องย้อนไปถึงปี2019วันที่30พฤษภาคม2023นะคะทีมไทยแพ้ให้อิตาลี2ต่อ3เซตค่ะด้วยสกอร์นะคะ26ต่อ24 17 25 29 27 28 30และ11 15ในศึกนิชั่นลีกค่ะ วันที่3กรกฎาคม2 0 2 2ทีมไทยแพ้อ,อิตาลี0ต่อ3เซตด้วยคะแนน 20-25, 15-25และ14-25ในศึกเนชันลีกค่ะวันที่20มิถุนายน2 0 2 1ทีมชาติไทยแพ้อ,อิตาลี1ต่อ3เซตด้วยคะแนน 35-33, 21-25, 25-27 และ20-25ในศึกเนชั่นลีกค่ะวันที่22พฤษภาคม2019ทีมชาติไทยแพ้อิตาลี0-3เซตด้วยคะแนน13-25 17-25และ24-26ในศึกเนชั่นลีกวันที่18พฤษภาคม2019ทีมไทยแพ้อิตาลี0-3เซตด้วยคะแนน20-25 18-25และ14-25 จากข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าไทยนะคะยังไม่เคยชนะอิตาลีในรอบ4ปีหลังซึ่งจุดเด่นของสาวอิตาลีนะคะนั่นก็คือการเล่นที่เฉียบคมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะเกมรับสามารถทำคะแนนจากการบล็อกมากถึง10คะแนนไทยนะคะชนะอิตาลีได้ครั้งล่าสุดเมื่อปี2019อย่างไรก็ตามหากถึงเกมที่สาวไทยสามารถปราบอิตาลีได้อย่างราบคาบ คงหน,นีไม่พ้นในการแข่งขันวอลเลยบอลเวลิลด์กางปี2017ซึ่งในครั้งนั้นนะคะสาวไทยบุกตบเอาชนะไปได้ถึง3เซตรวดเลยทีเดียวเทียบอันดับโลกของทีมชาติไทย v f ทีมชาติอิตาลีนะคะข้อมูลณนะวันที่18กันยายน2566เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีนะคะอันดับโลกของทั้ง2องทีมเป็นดังนี้ค่ะ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในตอนนี้อยู่ในอันดับที่14ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่203.37คะแนนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีอยู่ในอันดับที่5ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่346.56คะแนนเทียบสถิติคะแนนสะสมกันแล้วนะคะสาวไทยมีคะแนนตามทีมชาติอิตาลีมากกว่า123.19คะแนนและอันดับห่างกันถึง9อันดับ และถ้าสาวไทยคว้าชัยในนัดนี้ได้จะได้คะแนนมากขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะดังนั้นนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยห้ามพาส่งเสียงเชียร์ผ่านหน้าจอเวิร์กพอยให้นักตบลูกยางสาวไทยเอาเลิกเอาชายัยคว้าชัยชนะนัดแรกมาให้สำเร็จเพื่อหนทางสู่โอลิมปิกปารีส2024คะ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังโค้ดด่วนนในศรีวชระเมธากุลน,นะคะได้ออกมาเปิดใจหลังจะต้องเจอกับทีมชาติอิตาลีคะ่ะ ยอมรับแม้ไม่มีอีกโกนูอิตาลีก็ยังน่ากลัวอยู่ดีติวเข้มลูกทีม2ข้อคือการสื่อสารภายในทีมที่ต้องชัดเจนขึ้นและจังหวะการเข้าทำที่ต้องสมบูรณ์ขึ้นโค้ดด่วดนะคะยังกล่าวอีกว่าเกมกับอิตาลีเราต้องพยายามรักษาเกมของเราเน้น2เรื่องคือ 1. การรับเสิร์ฟเพราะว่าเขามีสปีดที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เร็วขึ้น2 เรื่องการสื่อสารภายในทีมต้องชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดระหว่างเซนเตอร์กับตัวตีหรือจังหวะการเข้าทำเราต้องพยายามเน้นให้สมบูรณ์ขึ้นการที่ไม่มีอีโกนูก็ยังหนักอยู่ดีเขาเป็นทีมที่น่ากลัวตัวที่มาแทนก็มีความสูงมากและเราต้องระวังให้เยอะขึ้นในเรื่องของการป้องกันเขาให้ดี สำหรับเตยหัตถยาบำรุงสุขค่ะก็ได้ออกมาอ้อนขอกำลังใจจากแฟนๆพร้อมยืนยันว่าไม่ท้อแน่นอนโดยระบุว่าจริงๆตั้งแต่ที่เรามาที่นี่ก็มีแต่เกมหนักๆทั้งนั้นเราก็ต้องเตรียมทีมของเราให้มีความพร้อมเพื่อสู้กับอิตาลีให้ดีที่สุดสองนัดที่แพ้มาไม่ท้อเลยค่ะทุกคนในทีมคือตั้งใจมากแต่ในเมื่อผลงานมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับทุกคนก็พยายามทุกคนมีความตั้งใจ ทุกคนอยากชนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เรานะคะเอาจริงๆกำลังใจสำคัญมากไม่ว่าจะเล่นดีคือทุกคนไม่ได้มีวันที่ดีทุกๆวันอยากจะให้ส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะเพราะว่ากำลังใจสำคัญมากจริงๆและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นามาฝากกันในวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆในนัดต่อไปที่จะเจอกับอิตาลีนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ